คลิปนี้จะยาวสักหน่อยนะคะทุกคนคือ1นาทีมันไม่พอค่ะเรามาติดซิปแบบง่ายๆกันโดยการที่ว่าเราเลือกซิปสีที่เหมือนที่สุดของชุดแล้วนำมารูดเช็คดูก่อนนะคะว่าซิปเส้นนี้ใช้ได้ดีไหมเราก็เอามารีดค่ะที่เราเคยเรียนๆมาเขาก็ให้เราเอาไปติดเลยแต่ทีนี้เราเจอเคล็ดลับใหม่คือเอามารีดก่อนรีดให้ฟันของซิปได้หงายออกไปจากเนื้อผ้าของซิปแล้วก็เอามาเช็คอีกรอบนึงค่ะแล้วเราก็เอาไปเตรียมติดค่ะแล้วเราก็จะมีตัวช่วยด้วยเราใช้กระดาษของสมุดโน้ตของเรานั่นแหละค่ะที่เราจดไซส์ของลูกค้าแผ่นเท่านั้นเลยค่ะเพื่อนๆก็หากระดาษมาสักแผ่นเท่านั้นก็ได้ก็เอามาพับไปพับมาให้ใหญ่ประมาณสัก1นิ้วหรือ3กระเบียดนี่แหละค่ะเวลาจะติดซิปก็เอาซิปวางไว้ที่ที่เราต้องการจะติดแล้วก็ดูให้ซิปให้ถูกด้านด้วยนะคะแล้วก็เอาเข็มจิ้มไว้ค่ะพอจิ้มเข็มลงไปแล้วก็เอากระดาษที่เราพับนั่นแหละค่ะเอามารองอีกข้างนึงฝั่งตรงข้ามกับฟันของซิปนะคะคือจับก็จะเดินได้ง่ายๆเลยพอเราเย็บไปได้ข้างนึงแล้วเราก็เอามารูดสักครึ่งนึงให้มันเลยที่รอยต่อของเอวนะคะแต่ถ้าบางชุดที่ไม่มีรอยต่อก็ไม่เป็นไรที่มีรอยต่อก็เอามามาร์คซะแล้วเราก็เอาเข็มหมดติดไว้ค่ะรอยมาร์คของซิปแล้วก็ชุดนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เราก็มาเย็บอีกด้านนึงแล้วระหว่างที่เย็บนั้นก็ควรจะยกตีนผีบ้างนะคะเพื่อความบาลานซ์ของผ้าค่ะรูดแล้วก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะข้างบนก็จะได้เท่ากันแล้วก็ตรงรอยต่อของเอวก็จะเท่ากันพอดีค่ะนี่ค่ะคือการติดซิปง่ายๆนะคะขอบคุณที่ดูกันนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่ช่างมือใหม่นะคะที่ว่าจะติดซิปแบบซิปซ่อนนะคะขอให้โชคดีและปังปังปังกันนะคะ